เตียโก้ซิลวามาแบบราชันจากแบบราชันหลังจากแอคเคาท์ Instagram ของสโมสรเชลซีได้โพสต์วิดีโอของเตียโก้ซิลวากับการประกาศอำลาทีมหลังจบฤดูกาลนี้โดยดาวเตะเลือดบราซิลวัย39ปีหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสร่วมงานกันอีกครั้งในหน้าที่อื่นเตียโก้ซิลวาลงเล่นให้กับเชลซีไป151นัดยิงไป9ประตูคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกยูฟ่าซูเปอร์คัพและก็แชมป์สโมสรโลกในช่วงเวลาที่เขาอยู่กับสโมสรนี้โดยเจ้าตัวได้เปิดใจผ่านเว็บไซต์ของสโมสรว่าเชลซีมีความหมายกับผมมากผมมาที่นี่ด้วยความตั้งใจว่าจะอยู่ที่นี่แค่ปีเดียวแต่ไปๆมาๆจบลงที่4ปีไม่ใช่แค่สำหรับผมแต่มีความหมายกับครอบครัวของผมอีกด้วยมันยากอยู่แล้วครับในการที่ต้องบอกลาสถานการณ์ปกติแต่เมื่อมีความรักซึ่งกันและกันมันก็ยิ่งยากขึ้นไปอีกแต่เมื่อครั้งหนึ่งเราเคยเป็นสีน้ำเงินแล้วและเราจะเป็นสีน้ำเงินตลอดไปแนวทางที่ผมมาที่สโมสรนี้ด้วยการสนับสนุนจากสโมสรผมก้าวมาที่นี่ในฐานะการเป็นผู้นำมันยากเสมอที่จะประสานเข้าด้วยกันแต่ในสุดท้ายแล้วผมก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มและแฟรงค์แลมพาร์ดก็มีส่วนสำคัญในเรื่องนี้ผมรู้สึกขอบคุณเขาสำหรับสิ่งนั้นการจากลามีไว้สำหรับคนที่จากไปและไม่กลับมาส่วนตัวผมนั้นตั้งใจจะกลับมาแน่นอนสักวันหนึ่งซาบาสปอร์ตไทยแลนด์ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ